มันเป็นอาหังสุขิตุโหมิมันเป็นธรรมสังเวชแก่เจ้าของมันเป็นเหตุให้เคล็ดให้หลาบในวัฏสงสารมันเป็นเหตุว่าให้สงสัยในโลกในสงสารต่อไปในอนาคตทุกมีเท่าใดมันมาแสดงให้เห็นหมดทุกหิวทุกอยากทุกห่อนทุกหนาวทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกวิโยคพัดภาคทุกวาทนาบ่ได้สมหวังสรรพทุกข์ทั้งปวงมันมาแสดงให้เห็นหมดผ่านมาหมดข้าวที่ผ่านไปทางหน้าก็คือกันข้าวผ่านมาแล้วแต่ในภพก่อนๆชาติก่อนๆก็คือกันลิ่งไล่ของโลกบ่ได้มีลิ่งมีไล่อีหยังรวมลงมากกับสรรพทุกข์เท่านั้นสิมีหลายลูกใหม่สักหมื่นสักแสนสักล้านสักโกดสักตื่นสักเตียวสักอสงไขยก็ตามก็ผลลัพธ์คือผลสะท้อนขึ้นมาถ้ามีกระทุกขณะขันเมื่อเป็นนักสันพระรหัสอรหันต์เจ้าทั้งหลายจึงบ่เลื่อมใสบ่อาลัยในวัฏสงสารสิพี่จะหน้าไปใส่ก็แม่นน้ำลายที่บวชถิ่มของเก่าแม่นน้ำลายอยู่ในปากที่เกิดใต้ลิ้นของเก่าเมื่อบวชถิ่มแล้วก็เลยว่าเสียดายอยากเอาคืนมากินพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างสั่นเพราะผู้คนตาสูงเห็นสัตว์แล้วแก่ความหลงจะตกของตกแล้วเมื่อมีความหลงสิข้างอยู่พอได้พี่ชนะโลกโลกคือมูสัตว์อัญชลาพยาธิมรณะเขาไปผูกไว้ไม่ยั่งยืนโลกคือมูสัตว์บ่มีผู้ใดเป็นใหญ่กว่ากันในทางบ่แก่บ่เก็บบ่ตายเสมอภาคกันหมดในทางแก่ทางเก็บทางตายส่วนเป็นใหญ่ทางกันในคุณวุฒิคุณวุฒโธไวยวุฒโธหรือหยาบยศสรรเสริญอันนั้นยกไว้ส่วนความตายนี่ความมันบ่เที่ยงมุ่ยผู้ใดสิเป็นใหญ่กว่ากันเสมอภาคกันว่าหน้าฟองไส้โลกคือมูสัตว์บกพ่องอยู่เป็นนิดบ่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาความอยากผู้พ้นพ้นไปแล้วพ้นบ่เป็นธาตุตัณหาแห่งความอยากซะความทะเยอทะยานในภพน้อยภพใหญ่ก็บ่มีในเพิ่นที่จะหน้าขึ้นทั้งหลังก็บ่น่าเลื่อมใสมีตนาสังเวชตนเจ้าของที่เคยผ่านมาแล้วที่จะหน้าไปทั้งหน้าถ้าเราจะผ่านไปในภพในศาสนาก็ดีก็น่าสังเวชเจ้าของจะผ่านอีกพิจารณาในปัจจุบันก็เหมือนกันเอาพัดปัจจุบันเป็นพยานเอกเห็นความแก่ในปัจจุบันก็เป็นพยานเอกที่ลวงมาแล้วในศาสตร์ก่อนๆหรือในศาสตร์อนาคตหรือจะไปในข้างหน้าในปัจจุบันในศาสตร์นี้ด้วยเห็นความเก็บในปัจจุบันก็เป็นพยานอันที่เก็บมาแล้วเก็บปวดแข้งปวดขาปวดหูปวดตาหิวเข่าละหายน้ำอุจจาระปวดปวดปัสสาวะพระองค์เจ้าจึงยัดเป็นกองทุกข์มัดจิคัตถาปีปาสาฉันหายข้าวหิวข้าวละหายน้ำก็เป็นทุกข์เหมือนกันอุจจาโรปัสสาโวโหติปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์จิคัตถาสีตังถูกอันเย็นเกินไปก็เป็นทุกข์ไปหาผ้ามาห่มอุ่นหังถูกอันห่อนก็เป็นทุกข์เดือดแลนเขาห่มนอกกว่านั้นในสรรพทุกข์ในสกลละร่างกายนี่ยังมีสรรพโลกต่างๆเกิดขึ้นนี่สารพัดจะคู่โลกโคโลกในตาโสตาโลกโคโลกในหูชิวหาโลคโคโลกในลิ้นกายะโลคโคโลกในกายคำว่ากายหมายมัดทั้งตัวนังหุ่มเหลือกส่วนร่วม
อันนี้แยกกายออกมาเป็นตาหูจมูกลิ้นสามารถท่านตาโลกโคลูกไม่ฟันสามารถเป็นลูกได้มัดลูกเบาหวานลิ้นชี้ดวงลำไส้ลูกดีเดือดลูกเบาหวานลูกมองคล้อล่มจุกเสียบตีขึ้นเบื้องสูงล่มตีลงเบื้องต่ำเกินไปเป็นต้นว่าทายท่องก็ดีหรือพายล่มเกินไปก็ดีล่มตีขึ้นเบื้องบนตีขึ้นหัวก็ดีล่มจุกเสียดจ้าละผัดเกิดขึ้นในสกุลร่างกายนี่ร่างกายนี่มีทุกข์มากมีโทษมากชีนิมานนท์เอ้ยท่านจงพิจารณาให้มันดีแล้วคิริมาโน่นกับพี่เจนาอยู่บ่มีกลางเว้นกลางคืนเพิ่งกระสังเวทพระอรหันต์ซะเบื่อนายคลายเมาเงินเฮาพ่ายนอกตีตะปูอยู่เงินเฮาพ่ายในเงินพญากิตตลาดมัดด้วยเส้นด้วยเอ็นนี่กระดูกเป็นโค้งเป็นเครื่องมันนี่หนังนี่เนื้อเป็นที่สาบท่ามันมันมานี่นาทีสิแตกสิสลายลงบ่คงทนเฮือนฝันเฮือนภายนอกครับทีนี้คิดใจบ่รู้เท่าท่านเทียมถึงก็มาหลงอยู่นําอันนี้ที่นี่สกุลร่างกายเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขันเมื่อแตกไปดินก็ไปเป็นดินคือเก่าน้ำก็ไปเป็นน้ำคือเก่าไฟก็ไปเป็นไฟคือเก่าลมก็แตกไปเป็นลมลมก็แตกไปเป็นลมคือเก่าส่วนพญาคิดตลาดคิดใจที่ว่ามันสมองก็เหลวเตะที่ว่าคิดใจก็เหลวเตะแต่โลกโกรธหลงยังมีอีกคือว่าแต่เล็กล้วนๆบ่ได้สนิมมันมีอีกคันบ่มีคันบ่มีเล็กก็บ่มีสนิมคันบ่มีใจก็บ่มีกิเลสกิเลสเพิ่นจังเปรียบว่าเปรียบเหมือนพระเปรียบเหมือนเมฆหมอกมาบังพระอาทิตย์เป็นอาคันตุกะเป็นแขกมาบังส่วนจิตใจเปรียบเหมือนพระอาทิตย์และเดือนดาวเป็นของใสสะอาดอยู่เดี๋ยวอาศัยเมฆหมอกมาบังตั้งหากจิตใจก็คือกันใจแท้ๆใจเลื่อนล้วนบ่มีกิเลสเป็นแต่สักว่าใจเลื่อนล้วนใสสะอาดอยู่ได้กิเลสมาโอบน้ำอันละเอียดแท้บ่มีตะกอนมาส่วนตะกอนมันมาจากตุ่มจากน้ำกิเลสอุปมาคือตะกอนน้ำสะอาดล้วนอุปมาคือจิตใจของพระอรหันต์เห็นสั่นคนตายในโบราณเพิ่นจะเอาน้ำมะพร้าวไปหดหนาขันจิตใจบ่ใสเหมือนน้ำบอกพ่าวนี่จะมาทองเที่ยวตายในวัฏสงสารนี่แหละเด้อว่าซั่นหมู่เฮาว่าซั่นเลิกประหดหน้าศพในโบราณเพิ่นเลิกเทศให้ผู้คนดีหั่นละฟังหมู่เฮานี่ขันน้ำบ่ใสเหมือนดังน้ำบอกพ่าวนี่น้ำบอกพ่าวมีแต่ก่อนแล้วมาเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนี่เด้อว่าซั่นที่วานข้าวตอกดอกไม้ก็ดีวานข้าวตอกไว้น้ำท่าโบราณทางอีสานกระดูกของเฮาสิเหี่ยวกระจัดกระจายไปจังซี่ล่ะเด้อว่าซั่นพวกผู้ลังค้นตีไปทางไสยศาสตร์เพราะว่าวานลงให้ผีกินมันจังบ่หามนักเพราะว่ามันบ่แม่นอันนั้น
ปัญหาของเฮามันยังมีหลายเพราะกิเลสของเฮายังมีหลายปัญหาก็ต้องหลายถ้ากิเลสน้อยลงปัญหาก็น้อยลงถ้าความเคล็ดลาบในวัฏสงสารมีน้อยลงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาก็น้อยลงความทะเยอทะยานก็ยุบตัวลงเมื่อความทะเยอทะยานในวัฏสงสารยุบตัวลงทุกคิดทุกใจกับหามเบรกหามล่อถอยลงเหมือนกันเข้ามาอยู่ในวัฏสงสารโดยมันเข้ามาอยู่เพื่อกินเพื่อนั่งเพื่อนอนเพื่อหลับเพื่อรวยพิสังภายนอกเรากินเพราะได้อยู่บ่มันอยู่เพื่อสิกินเรานั่งเพราะได้อยู่บ่มันอยู่เพื่อสินั่งเรานอนเพราะได้อยู่เพราะเปลี่ยนอิริยาบถว่ามันอยู่เพื่อสินอนเพื่อสิกินเพื่อสินั่งเพื่อสินอนพ่อที่ได้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารก็คือพ้นจากความหลงเจ้าของนั่นเองเมื่อความสลาดของเจ้าของมาแล้วพ่อแล้วก็ชนะความโง่เรียกว่าสงครามล้างโลกคันชนะควบโง่ได้แล้วชนะควบโง่เจ้าของเขาเรียกว่าสงครามล้างโลกชนะอันอื่นไปหมดบ่เที่ยวมาเกิดแก่เก็บตายคันยังบ่ทันชนะควบหลงเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นธาตุแห่งควบหลงเจ้าของก็เรียกว่าเป็นธาตุแห่งตัณหาควบทะเยอทะยานในวัฏสงสารอยู่ทะเยอทะยานในเกิดในแก่ในเก็บในตายในความมีอยู่พัดผากในสมบัติพัสถานวัตถุนิยมเฮาก็สมมาดีอยู่แต่อยู่แต่อูของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปสังขารอันใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารอันนั้นก็ดับไปในอดีตแล้วสังขารที่มีใจคล้องบ่มีใจคล้องก็ดีสังขารได้เกิดในอนาคตสังขารนั่นก็จักดับในอนาคตสังขารหยาบก็นับดับตามหยาบสังขารละเอียดก็ดับตามละเอียดเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วไปพยับแดดมันเกิดปั๊บขึ้นแล้วขนาดไหนมันก็ดับขนาดนั้นเป็นรอบๆของมันที่นี่เกตสิกความนึกความคิดยิ่งรับเร็วกว่านั้นหรือสัญญาก็ดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่มันสัญญาได้นี่เพราะว่า1แล้วก็ล่วงไปแล้วเพราะว่า2ก็ล่วงไปแล้วเพราะว่า3ก็ล่วงไปแล้วเพิ่นจึงว่าสัญญาความจำนี่รับเร็วเหมือนพยับแดบเพิ่นนะบุคคลเห็นความเกิดความดับขณะคิดหนึ่งยังไม่ดีก็ผู้ว่าเห็นความเกิดความดับเกิดมาตั้งร้อยปีเห็นความเกิดความดับโดยใจความคือเห็นอนิจจังนั่นเองความโมมันบ่เที่ยงนั่นเองเมื่อเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังอยู่ในตัวก็เห็นอนัตตาอยู่ในตัวอันบังคับบัญชาบ่ได้บ่ให้มันเกิดมันดับมันก็เกิดก็ดับส่วนจิตใจและสติปัญญาสามารถจักบังคับได้บังคับเพื่อให้รู้เท่ารู้ท่านรู้มั่นรู้ตัวรู้เท่ารู้ท่านเที่ยมถึงเนี่ยจิตต่างท่านต่างสุขามหังจิตที่ฝึกฝนแล้วน้ำสุขมาหายก็น้ำสุขมาให้จิตท่านเนี่ยนอกจากจิตใจไม่มีอันใดที่ฝึกตนได้นอกจากคิดบ่มีอันไหนสิฝึกคิดได้บ่มีอันไหนสิรู้เท่าคิดนอกจากคิดก็บ่มีอันไหนสิประหลงคิดอีกเหมือนกันสิว่ามันสมองก็แล้วแต่เรื่องปัญหาของสัตว์ทั้งหลายจบสิ้นบ่เป็นเพราะเหตุใด
เพราะมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่เขาที่มันเป็นเขาเรียบแล้วเฮาไปหว่านมันบ่ขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารกระสางมันเรียบแล้วเฮามันบ่มีพืชอยู่หั่นกิเลสพาเฮาเป็นพืชเพิ่นตามไปความโง่มาจากใสมาจากเครื่องดอกสันดานความโง่เกิดขึ้นพาให้ทำกรรมทำกรรมแล้วพาให้รับวิบากของกรรมวนเวียนกันอยู่บ่มีของเว้นก็คืนเหตุจึงสั่นพระอรหันต์อรหันต์จึงอยู่เหนือกรรมเหนือวิบากหมู่เฮายังอยู่ใต้อำนาจของกรรมของวิบากอยู่ทำชั่วแล้วจิตปฏิเสธบ่ให้ได้รับก็ได้รับเพราะใจเป็นผู้ทำเนี่ยสิทิมให้ไผใจเป็นนายเนี่ยกายเป็นบ่าวเนี่ยเป็นนายกเป็นนายกโกแปรผู้นำแปรผู้นำนำกายนำวาจาให้ทำสิ่งที่ควรเดือดร้อนใจไปทำลงถ้ากายวาจาไปทำลงวาจากับกายเนี่ยมันบ่เดือดร้อนนำผู้สิรู้ลดความเดือดร้อนก็มันคิดมันใจผู้สิรู้ลดความบ่เดือดร้อนก็มันคิดมันใจทำบุญหายใจทำบาปหายใจทำดีหายใจทำชั่วหายใจพอใจเป็นผู้ทำแม่นปฏิเสธสิบ่เอาก็ได้ก็บ่ได้พอขึ้นมาหาใจพอใจเป็นผู้ทำนี่พืชมันอยู่จังไหนมันต้องขึ้นมาหาพืชมันคือเฮาปลูกบัวละเพชรก็ดีสิให้มันหวานมันบ่หวานมันก็ขึ้นมาหาผืชของมันน่ะมาขมพอปลูกข้าวเจ้ามันก็เป็นข้าวเจ้าที่ตามเดิมบ่ฮ้อนมาเป็นข้าวเหนียวฉะนั้นคือกันจิตใจเฮาหวานความดีผลของความดีก็มาหาใจจิตใจเฮาหวานความชั่วผลของความชั่วก็มาหาใจพระศาสนาย่นลงมาหั่นย่อๆธรรมัญญตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นหน้าที่ของจิตใจสติปัญญาที่รู้จักว่าเหตุอันนี้มันเป็นแห่งไปทางสุขหรือจะไปทางทุกข์อัตถัญญตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้นิสสัมมะกัลยานังเสโยใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำเสียเลยดีกว่าสิ่งใดที่เฮาใครควรแล้วเฮาทำฉะนั้นพลาดก็มีประตูแก่เดี๋ยวนี้เฮาสิมาแก้คิดแก้ใจแก้ความเห็นผิดของเฮาออกจากวัฏสงสารเดี๋ยวนี้พอเฮาเคยได้ทองเที่ยวมานานแล้วในวัฏสงสารอันนี้ไปมองหน้ามองตากันผู้บ่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ผู้บ่เคยเป็นอ้ายเป็นชายผู้บ่เคยเป็นมิตรเป็นตาสหายบ่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันจักหายากแม่โลกอันนี้บ่แม่นชาตินึงก็ชาตินึงพระองค์เก่าว่าจังซี่ธรรมสั้นสูงของพระพุทธศาสนาสอนในเคล็ดลับในวัฏสงสารสอนทำพญาคิดตลาดเคล็ดลับในวัฏสงสารพญาคิดตลาดเที่ยวมาก่อของบ่หมั่นบ่เที่ยงหนังกับบ่มันของหมั่นของเที่ยงพญาคิดตลาดมาก่อเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหยื่อในกระดูกหม่ำหัวใจตับพังผืดไตปอดใส่ใยใส่หน่อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จัดเป็นธาตุดินพญาคิดตลาดมาก่อเอาเพราะยังลงดินน้ำไฟล่มอยู่ก็เลยมาก่อเอาดินเอาน้ำมาไฟไว้ล่มอยู่เนี่ยมาเป็นสมบัติพัฒนาเจ้าของขันเมื่อดินน้ำไฟร่มซุ้มนี่แตกสลายพญาคิดตลาดกระสุกเสาเหตุนั้นสั่นจึงว่ามาสอนในพญาคิดตลาดรู้เท่าเจ้าของซะยกธงขาวต่อข่มหลงเจ้าของซะขันพญาคิดตลาดมาตาบสลาดเหนือข่มหัวเจ้าของไปแล้วอุปมาคือ
แสงพระอาทิตย์โผล่มาชนะความมืดน่ะบ่มีเมฆมีหมอกการท่องเที่ยวในวัฏสงสารว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาศัยความเคยชินของเฮาสุกเอาเผากินมันก็เลยถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเฮาคันกระจกมันใสสะอาดดีหรือกล่องมันดีอันนี้มาพาน้อยเดี๋ยวมันก็คงจักฉันไหนคือกันถ้าจิตใจของเฮาสูงสติปัญญาเฮาแก่กล้าทุกเพียงเล็กๆน้อยๆเฮาก็ต้องปรากฏรู้ก็บ่น่าเหลื่อมใสบ่น่าบูชาในวัฏสงสารคนมาเกิดที่แรกมีแต่กรรมมือเกิดออกมาให้พอมาสิได้มาผ่านกองทุกข์ผู้ใดเกิดมาแล้วยิ้มหัวเราะบ่มีมีแต่ให้มันล่างบ่ดีถ้าเกิดมาสัตว์ทั้งหลายมนุษย์จังว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดไหมเห็นแต่พี่จะหน้าอย่างไหนบ่ได้พี่จะหน้าอะไรเนี่ยเรียกว่าบ่เห็นความเกิดหรือที่เจ้าหน้าว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เรียกว่าเห็นความเกิดความแก่นี่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเห็นว่าความแก่เห็นว่าแก่เป็นของธรรมดาซื้อแล้วกันบ่ได้ถือว่ามันเป็นทุกข์ถือว่ามันแก่ซื้อเรียกว่าบ่เห็นความแก่ความเก็บก็คือกันความตายก็คือกันมีทุกข์อยู่ชาติปิทุกขาปิแปลว่าแม่มันทุกข์หลายจังว่าใส่สระแอตัวม่อไม่โทษเป็นทุกข์คันพี่จะหน้าทุกข์พ่อก็ลมหายใจเขาออกอยู่เมื่อมีคืนเว้นคืนเนี่ยพี่จะหน้าอนิจจังพ่อก็ลมหายใจเขาออกเมื่อมีคืนเว้นคืนพระเสมาตัวอะไรในโลกอันนี้มาตัวอะไรขี้ข้าน้องเขาก็ขับไปเท่าไรก็ได้ของมือเสือเห็นอยู่พร้อมกับลมหายใจเขาออกเห็นอยู่พร้อมกับที่พระจรเดินผุดแห้งคักหลายส่วนชีวิตของมนุษย์กับชีวิตพระจรนี่แหละเดินปั๊บบัดนึงกับชีวิตล่ะคันเศร้าเดินกับเป็นหาตายล่ะหายใจเขาก็เป็นศาสตร์นึงล่ะหายใจออกก็เป็นศาสตร์นึงล่ะคันหายใจออกแล้วบ่เขาก็ตายดิอายุของศาสตร์ของภพมีเพียงหายใจเข่าเท่านั้นหายใจเข่าจะออกเท่านั้นอายุของปานนั้นปานแปลว่าชีวิตจงปรงธรรมสังเวชล่องเถิดพระพุทธเจ้าจงสลดสังเวชในวัฏสงสารเถิดที่เอาเคยได้หลงทองเที่ยวมาได้โศกโศนได้เกในเก็บในตายในความปรารถนาบ่ได้สมหวังในความดีใจเสียใจมื้อเฮาได้สุขส่วนมาแล้วจงเช็ดจงลาบเด้อท่านพระองค์เจ้าเรียนวิชาเช็ดลาบซะแต่วันนี้ต่อไปนี่มาหาพ่อพี่ลูกหลานเด้อพระศาสดาถ้ามีในของพระองค์เจ้าอุปมาคือเอิ้นอย่าบ่มีคือเว้นกลางคืนมาเด้อลูกหลานเด้อบนพี่จังมันบ่สบายเลยศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าความเอิ้นความห้องความเรียกของพระองค์เจ้าบ่มีกระเว้นขึ้นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าเป็นความห้องความเอิ้นความเรียกของพระพุทธเจ้าอยู่บ่มีกระเว้นกลางคืนหรืออย่างนั้นอุปมาคือพระองค์เจ้าหาอาหารมาไว้เนี่ยล้างมือกินล้างมือเปิบเอาซื่อหรือบริการอุปมาคือทางพระองค์เจ้าทางเปลี่ยนเนี่ยมาเด้อมาเด้อเราให้นำทางพอทางมานี่แหละวางสนุกพี่มันยังสบายลูกหลานเลยจะพากันไปมั่วเกิดปวกมั่วน้ำเกิดน้ำแก่น้ำเก็บน้ำตายพากันเบื่อกันนายให้มันพากันเคล็ดลาบสนุกหลานเลยให้มาหาพอพี่ว่าสันอุปมาคือพระพุทธเจ้าว่าจังสันเ
ทำคมเมาให้ฉลางออกสลูกหลานเลยให้มันคลายเมาเสียเด้อคมเมาในวัฏสงสารเนี่ยแม่ลูกมันหลานสิมีเงินหลานเงินโกรธเงินตื่นเงินติวไอ้ยังลูกหลานจะได้ลืมตัวเน้อมันบ่หมั่นบ่เถียงได้สิได้ไปโยกพัดผ้าคือได้หั่นจังทำจิตทำใจอย่าให้มันสุดเพียงแค่นั้นเน้อให้รู้เท่ารู้ท่านรู้มั่นรู้ตัวเสียเด้อจังสิแก้ความหลงเจ้าของได้ง่ายมาหาพอซะลูกหลานเด้ออุปมาคือพระองค์เก่าว่าจังซั่นมันมีกลางเล่นกลางคืนเขาสู่พระนิพพานไปแล้วมากก็ไม่หินไม่ทรายในท้องมหาสมุทรหมู่เฮาก็สิไปคือกันนั่นละปัญหาอันนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นนาที่เฮาสิแก้เฮาแก้ท่านกับท่านเฮาแก้ว่าท่านเฮาก็ตายโคโลเฮาจะเกิดอีกนี่สิว่างเลยเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเวลามีน้อยนักหนานี่น้อยปานใดสู้ลมหายใจเข้าเนี่ยน้อยปานใดสู้ลมหายใจออกน้อยปานใดก็สู้ชีพจรเดินกับ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 มันเศร้าเดินก็ไม่หาละสิ่งมือนี่มันเป็นวีซ่าของนักปราชญ์เมื่อมันวีซ่าคนหลงสิมาพี่เจ้าหน้าเป็นวิชาของผู้สนใจอยากขุนจากวัฏสงสารกินท่านเขาเม็ดฮักพักเส้นหนึ่งก็คือกันเล่าทิฏฐมุนุทิศถ้าพ่อห้าแม่ผู้ลวงรับไปก็เหมือนกันขอให้พ่อให้แม่ได้รับหรือขอให้ญาติพี่น้องได้รับและขอให้ผู้ข้าพ้นทุกข์ไปไว้ด้วยนี่สิได้เดี๋ยวนี้ด้วยอานิสงส์สิได้กินได้ท่านถ้าพ่อห้าแม่ถ้าทำบุญถ้าผู้ตายก็นี่อย่าให้ผู้ฆ่าเดี๋ยวมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารนั่นเดี๋ยวผลทุกข์ไว้ไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องผู้ฆ่าก็ต้องนอนลิบไปน้ำกันโหลดนี่คนหมายใช่